สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะทำอามานอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลฮัมดุลิลละห์ชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรายังคงมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการเรียนรู้ในช่วงของการทำความเข้าใจในช่วงของการศึกษานะครับเรื่องราวของอันอิสลามดังนั้นในวันนี้เราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเราต้องทำการชูกรสำนึกในความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นยังคงให้เราในส่วนตรงนี้เอาไว้หลายๆคนนะครับไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสแม้กระทั่งชีวิตนะครับที่จะตื่นขึ้นมาแต่วันนี้เรายังมีหลายๆคนไม่มีโอกาสนะครับที่จะมารับฟังมาศึกษามาทำความเข้าใจนะครับจงขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาให้มากนะครับดังนั้นในวันนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะกำลังทำอะไรอยู่ณตอนนี้นะครับและเราเปิดฟังเรารับชมอยู่นะครับช่องทางใดก็แล้วแต่นะวันนี้จงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้มากวันนี้การเรียนศาสนานะครับเป็นการเรียนนะครับที่ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนสะดวกกว่าเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับถ้าหากวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ฮิดายะห์เราให้มาฟังตั้งใจฟังนะครับแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราได้รับฟังในวันนี้นะครับจากบรรดาคณาจารย์ต่างๆในหัวข้อที่หลากหลายเนี่ยเก็บเอาไปคิดไปไตร่ตรองพิจารณาดูว่าวันนี้เราได้ทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังเราได้ทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าหากว่าทำแล้วทำต่อไปเรื่อยๆถ้าหากว่าวันนี้เราคิดแล้วไตร่ตรองแล้วเราพบว่าเรายังไม่ได้เคยทำสิ่งนั้นเลยต้องตั้งใจแล้วครับต้องตั้งปณิธานตั้งใจกับตัวเราเองว่าวันนี้เราต้องทำให้ได้เราต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งครั้งในชีวิตซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิงวอนการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทดุอาบทขอพรบทวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาต่างนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยมีซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นแบบอย่างที่วันนี้จะนำพาเราสู่ความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาหลุมฝังศพและอาคิเราะห์ไม่มีแบบอย่างใดไม่มีตัวอย่างใดที่เราจะทำตามและจะประสบกับความสำเร็จเหมือนกับแบบอย่างของท่านนบีแต่แล้ววันนี้เนี่ยหนึ่งในแบบอย่างสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือการขอดุอาซึ่งดุอาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นดุอาบทหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือดุอาในช่วงหลังละหมาดฟัรดูห้าเวลาก่อนหน้านี้เราได้รับฟังไปแล้วในบางส่วนนะครับบางส่วนวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งบทนะครับหรือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราได้ปฏิบัติหลังละหมาดฟัรดูหลังจากที่เราให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำอย่างไรให้เราทำอย่างไรครับพี่น้อง
วันนี้ในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทรงอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์และท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับผู้เป็นอาลุซุฟฟะห์นะครับคนที่อาศัยอยู่ในชายคาของมัสยิดนบวีนะครับในขณะนั้นท่านอบูฮุไรเราะห์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอันนะฟุกเราะอัลมุฮาจิรีนอะตาวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุไรเราะห์เป็นคนเล่านะครับท่านอบูฮุไรเราะห์เล่าว่าได้มีชาวมุฮาจิรีนนะครับชาวมักกะฮ์ที่พยพมาพร้อมกับท่านนบีเนี่ยชาวมุฮาจิรีนกลุ่มคนหนึ่งที่ฐานะค่อนข้างยากจนฟุกเราะห์เนี่ยได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้กล่าวว่าذا هب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولا هم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون กลุ่มชนมุฮาจิรีนยากจนคนนี้เนี่ยได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมาเหมือนกับร้องเรียนกับท่านร้องเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์บุคคลที่ร่ำรวยที่พวกเขามีทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยเขาได้นำหน้าพวกเราไปแล้วเขาได้นำหน้าพวกเราไปแล้วนำหน้าอย่างไรเขาละหมาดเราโอเคเราละหมาดเขาถือศีลอดเราก็ถือศีลอดเหมือนกับพวกเขาแต่ว่าพวกเขามีทรัพย์สินที่เยอะกว่าพวกเราเขาสามารถที่จะไปทำฮัจญ์ได้เขาสามารถที่จะไปทำอุมเราะห์ได้เขาสามารถที่จะใช้จ่ายในการญิฮาดฟีซะบิลิลลาห์ได้พวกเขาสามารถทำการซอดาเกาะห์ได้แต่พวกเราไม่มียารอซูลุลลอฮ์เราจะทำอย่างไรดีฟุกอเราะห์มุฮาจิรีนมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาร้องเรียนครับร้องเรียนไม่ใช่ว่าเรื่องที่มันผิดไม่ใช่แต่เป็นเรื่องในเรื่องของการทำความดีในเรื่องของการทำความดีพวกเขาเห็นว่าพวกอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาสามารถทำความดีได้มากกว่าพวกเขาจึงมาร้องเรียนกับท่านนบีนี่เป็นสิ่งหนึ่งของซอฮาบะนี่เป็นสิ่งหนึ่งของซอฮาบะมุ่งที่จะทำแต่ความดีแข่งขันกันทำความดีไม่ใช่แข่งขันสะสมทรัพย์ไม่ใช่ไม่ได้แข่งขันกันเพื่อดุนยาไม่ใช่แต่แข่งขันกันเพื่อทำความดีฟาก้อละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทางออกกับคนที่เป็นคนยากจนมุฮาจิรินกลุ่มนั้นว่าอะลาอุอัลลิมุกุมชัยอันตุดริกูนบีฮีมันซะบะกะกุมวะตัสบิกูนบีฮีมันบะอ์ดะกุมเอามั้ยฉันจะสอนท่านบางสิ่งนะครับบางสิ่งที่ทำให้พวกท่านนั้นเนี่ยไปถึงจุดที่เท่ากับคนก่อนหน้าพวกท่านและพวกท่านจะนำหน้าคนที่มาตามหลังพวกท่านวะลายะกูลุอะฮะดุนอัฟฎอลมินกุมอิลลามันซอนะอะมิสละมาซอนะอะตุมและไม่มีใครจะประเสริฐไปกว่าพวกท่านเว้นแต่บุคคลที่กระทำเหมือนกับที่พวกท่านกระทำเอามั้ยฉันจะบอกสิ่งหนึ่งการงานหนึ่งเอามั้ยกอลูบะลายะรอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวมุฮาจิรินบอกเอาเลยได้ครับยารอซูลุลลอฮ์ฉันพวกเราพร้อมกอลาتسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثين ثلاثة وثلاثين การกระทำอันนั้นที่เรากำลังพูดถึงอยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ท่านนั้นทำการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะตะฮ์มะดูนกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์วะตุกับบิรูนกล่าวอัลลอฮุอักบัรคอลฟะกุลลิศอลาห์ทุกครั้งหลังละหมาดฟัรดู5เวลาซะลาซาวะซะลาซีนอย่างละ33ครั้งอย่างละ33ครั้งซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33นะครับนี่แหละการกระทำอันนี้เนี่ยที่ถ้าว่าท่านได้ทำได้กล่าวหลังจากละหมาดฟัรดู5เวลาท่านจะไม่มีใครแล้วที่จะประเสริฐกว่าท่านไม่มีใครแล้วที่จะดีไปกว่าพวกท่านเว้นแต่บุคคลที่ทำเหมือนพวกท่านแต่นั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีน้องลองสังเกตนะครับในหะดีษบทนี้ท่านซอฮาบะห์มุฮาจิรินฟุกอเราะห์มุฮาจิรินมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องหนึ่ง
แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้คำตอบในอีกมุมหนึ่งที่หักมุมเลยในสิ่งหนึ่งที่มันหักมุมเลยนะครับนี่เป็นวูหารนะครับเป็นความสวยงามเขาเรียกว่าบาลาห์นะครับเพื่อต้องการจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกท่านกำลังร้องเรียนอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆมากกว่าสิ่งที่ท่านกำลังร้องเรียนเนี่ยคือสิ่งนี้ที่ฉันกำลังจะบอกกับท่านนั่นหมายความว่าการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอย่างละ33ครั้งเนี่ยมันสำคัญกว่าทรัพย์สินต่างๆมันสำคัญกว่าสิ่งที่พวกท่านร้องเรียนสินะครับดังนั้นในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ครับกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอย่างละ33ครั้งนะ33ครั้งเราสามารถทำได้ใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานดังนั้นเนี่ยวันนี้หลังละหมาดฟัรดู5เวลาจงกล่าวให้เรากล่าวให้บ่อยขึ้นนะครับเป็นประจำนะครับแล้วอีกรายงานหนึ่งนะครับพี่น้องในรายงานหนึ่งได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามุอัคติบาตุลลายะกีบุกออิลุฮุนนะเอาฟาอิลุฮุนนะดุบรกุลลิศอลาตินมักตูบะ33 ตัสบีฮะตันวะ33ตะห์มีดะตันวะ34ตักบีรตันอีกรายงานหนึ่งบอกว่าการคำกล่าวหลังละหมาดฟัรดู5เวลาที่เมื่อคนใดกล่าวคนที่กล่าวนั้นเนี่ยจะไม่พบกับความขาดทุนอย่างแน่นอนกล่าวตอนไหนดูบรอกุลลิศอลาหลังจากละหมาดฟัรดู5เวลาศอลามักตูบะก็คือการละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยใครกล่าวสิ่งนี้แล้วไม่พบกับความขาดทุนอย่างแน่นอนไม่พบกับความลายะคีบไม่พบกับความขาดทุนไม่พบกับความเสียหายอย่างแน่นอนในชีวิตอะไรล่ะครับซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งในหะดีษนี้กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัร34ครั้งดังนั้นในวันนี้เนี่ยจะอัลลอฮุอักบัร33ครั้งหรืออัลลอฮุอักบัร34ครั้งไม่มีปัญหาครับเท่าไหร่ก็ได้ขอให้กล่าวจะ33ครั้งก็ถูกจะ34ครั้งก็ถูกนะครับมีหะดีษรองรับนะครับมีหะดีษรองรับและในอีกรายงานนึงนะครับพี่น้องวันนี้เราพูดถึงคุณค่าเราพูดถึงคุณค่าของการกล่าวสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในหะดีษอีกหะดีษนึงนะครับบอกว่ามันซับบะฮัลลอฮ์ฟีดูบูริกุลลิศอลาติน33วะฮะมิดัลลอฮ์33วะกับบะรัลลอฮ์33วะกาละตะมามัลมิอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรวุฟิรัตخطاياه وإن كانت مثل زمن البحر ในอีกรายงานหนึ่งกล่าวสำทับกันนะครับว่าบอกถึงสิ่งเดียวกันพูดถึงการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งและในหะดีษบทนี้บอกว่าใครก็ตามทำอย่างนี้แล้วและในครั้งที่100หลังจากกล่าว3อย่าง33ครั้งแล้ว33 33 33และในครั้งที่100กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรกล่าวสิ่งนี้ครั้งที่100นะครับครบ100ครั้งคนใดที่ทำอย่างนี้วูฟิรัตคอตอยาฮูบาปต่างๆหมายถึงบาปเล็กของเขานั้นเนี่ยทรงถูกอภัยโทษบาปเล็กจะถูกอภัยโทษทั้งหมดวะอินกานัตมิสลาซะบาดิลบะฮรีถึงแม้ว่าจำนวนของคอตอยาจำนวนของบาปเล็กๆของเรานั้นเนี่ยจะมีจำนวนเท่ากับฟองน้ำในทะเลก็ตามเพียงแค่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งและปิดท้ายครั้งที่100ด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรปิดท้ายด้วยสิ่งนี้ครบ100ครั้งพอดี
อัลลอฮฺตะอาลาอภัยโทษบาปให้กับเราวันนี้ใช้เวลาไม่นานครับวันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับในการรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาในการที่เรานั้นเนี่ยเสร็จจากการละหมาดหลังจากละหมาดแล้ววันนี้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อทำการรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลานะครับโดยก่อนหน้านี้ผมก็ได้บอกไปแล้วถึงบทรำลึกบทซิกรุลลอฮ์นะครับหลังจากละหมาดฟารดู5เวลาเนี่ยบางอย่างไปแล้วแล้ววันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอ์กอดีรนะครับวันนี้เนี่ยในหะดีษ3หะดีษข้างต้นเนี่ยที่ผมได้นำเสนอกับท่านพี่น้องไปหะดีษบทแรกนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของฟุกอรอมุฮาจิรินคนยากจนชาวมุฮาจิรินที่มาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษที่2นะครับเกี่ยวกับการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัร34ครั้งนะครับในหะดีษที่2ไม่พบกับความขาดทุนไม่พบกับความเสียหายอย่างแน่นอนสำหรับคนกล่าวและในหะดีษที่3นะครับเป็นเครื่องยืนยันเครื่องสำทับให้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้คุณค่าของการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรวันนี้เนี่ยคุณค่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินวันนี้การลบล้างบาปนะครับในหะดีษสุดท้ายที่ผมแนะนำเสนอพี่น้องเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงยกโทษยกเค้าเรียกว่าลบความผิดของเรานะครับอภัยในความผิดของเราถึงแม้ว่าความผิดของเรานะครับจะมีจำนวนเทียบเท่ากับฟองน้ำในทะเลก็ตามดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราพูดถึงความฟาดีลัตคุณค่าประโยชน์นะครับสิ่งที่จะได้รับแล้วเนี่ยวันนี้ลำดับถัดไปก็คือการนำสู่การปฏิบัติลำดับถัดไปคือการเรียนแล้ววันนี้ต้องฝึกนะครับวันนี้ต้องพยายามฝึกให้ได้วันนี้หลังละหมาดฟารดู5เวลาอย่างน้อยนะครับสัก5นาทีในการที่จะนั่งสักครู่หนึ่งในการที่จะนั่งนะครับที่จะรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลานะครับโดยที่อาจจะรำลึกคนเดียวนะครับกล่าวเบาๆนะครับคนเดียวก็ได้นะครับด้วยกับดุอาที่เราได้เรียนได้รับฟังกันไปนะครับหรืออย่างน้อยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรและปิดท้ายด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอ์กอดีรซึ่งความหมายของคำต่างๆเหล่านี้ก็คือซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ยิ่งมอบแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญทั้งหมดนะครับทั้งมวลนะครับในโลกดุนยานี้เป็นของอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละองค์เดียวไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุสำหรับพระองค์นั้นคือการสรรเสริญและการครอบครองการปกครองต่างๆวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรและพระองค์นั้นคือผู้ทรงอนุภาพผู้ทรงสามารถผู้มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นความหมายนะครับในสำหรับคำรำลึกนะครับที่เราได้เรียนกันในวันนี้ดังนั้นในวันนี้นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ว่าเรานั้นเนี่ยมีความสามารถได้พระองค์นั้นประทานฮิดายะห์เตาฟีกทางนำให้เราได้นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้รับฟังนั้นเนี่ยนำสู่การปฏิบัติให้ได้และขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้การกระทำของเรานั้นเป็นการกระทำที่อิสติกอมะห์เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะครับฝากพี่น้องนะครับติดตามในดุอาบทต่อๆไปนะครับเกี่ยวข้องกับดุอาต่างๆในชีวิตของเราที่เราสามารถกระทำได้นะครับฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม